ตรีอมรภูมิใจเสนอดาบแค้นบัลลังก์เลือดให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรออกรบแล้วรบกันอีกแล้วเหรอไปดูนี่ไปส่งไปส่งกันไปอีกแล้วอ่ะรบกันอีกแล้วรบกันอีกแล้วรู้ไหมคราวนี้ใครเป็นแม่ทัพคงเป็นแม่ทัพถูอันไม่ใช่เรียนเป็นแม่ทัพเจ้าสู้อะไรครับตอนที่ข้าจับชีพจรหูหินเขาข้าได้ยินกับหูเลยล่ะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆแม่เจ้าได้จับชีพจรหูหินของเขาเนี่ยน่าอิจฉาอิจฉาไม่หรอกเจ้ามาเห็นนางตั้งครรภ์หรือไงสั่งแล้วว่าจากนี้ห้ามออกไปไหนห้ามนั่งรถมามันไม่ดีกับเด็กงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับไปดื่มที่บ้านข้าต่อดีหรือเปล่าไม่หรอกตอนนี้เมียข้ากำลังใกล้คลอดเดี๋ยวคลอดแล้วค่อยดื่มกันใช่ไหมนะเสี่ยงหัวเจ้าตุนแม่ทัพเจ้าสู้และหูหยินมาแล้วท่านพี่มาได้ยังไงผู้หญิงในตระกูลอ๋องให้กำเนิดทายาทสกุลเจ้าพอเกิดมาข้าก็เป็นน้าของเขาตัวเองเป็นเสี่ยงกัวลูกชายก็จะได้ออกรบกลับมาจะได้เป็นวีรบุรุษท่านอิจฉาไหมล่ะแม้แต่ข้ายังอิจฉาเลยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะให้ท่านพี่แต่งงานกับท่านคนที่ข้าอิจฉาคงเป็นท่านแล้วท่านว่าจะรบก็น่าจะไปรบทำไมต้องพาเมียออกมาแถมยังนั่งรถม้าตระเวนไปทั่วอย่างนี้ด้วยล่ะผู้หญิงที่ท้องแก่ออกมาส่งสามีไปรบใครบ้างจะไปทราบสิ ผู้หญิงคนนี้ยังเป็นพี่สาวของท่านอ๋องด้วยเพราะอยากจะบอกกับทุกคนว่าแผ่นดินนี้เป็นของสกุลเจ้าพี่เขยข้าออกมาส่งท่านแล้วเจ้าซั่วข้านึกอยู่แล้วพี่ข้าชอบท่านนางมีความสุขมากแม่ทัพออกไปทำศึกท่านจะไม่พูดอะไรจริงจังหน่อยเหรอทุกคนบอกว่าคนที่นำทัพน่าจะเป็นใต้เท้าถูอันถึงจะเป็นพี่สาวท่านอ๋องจวงจีหูหยินกับใต้เท้าก็เหมาะสมกันที่สุดแล้วล่ะนะตอนนี้น่ะพวกเขาลืมข้าไปหมดแล้วชนะแล้วค่อยดื่มฉลองให้ท่านนะข้าเตรียมเหล้าเองเสี่ยงกัวเตรียมเหล้าแต่เท้าถูอันครับพอเจ้าสู้ชนะท่านจะให้อะไรยินดีด้วยท่านแม่ทัพจะได้เป็นพ่อคนหูหยินท่านเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคิดไม่ถึงเลยว่ารบครั้งแรกเขาก็ชนะโอ้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องการอยู่ไม่ใช่เลย
ทำไมยังไม่มากราบเรียนท่านอ๋องพอรถของท่านแม่ทัพเจ้าสู้เข้าเมืองก็ถูกประชาชนล้อมไว้จนวิ่งไม่ได้เสี่ยงกัวบอกว่าขอให้ท่านอ๋องรีบออกไปด้วยไม่ไปไปบอกเจ้าตุ้นด้วยนานแค่ไหนข้าก็จะรอเขามีของขวัญที่อยากมอบให้เขาท่านอ๋องมาแล้วครับข้าให้เองดีข้ายินดีด้วยที่ชนะการรบนี่คือของขวัญที่ท่านอ๋องให้ลูกข้าใช่ไหมดีที่มันถูกตามาของข้าคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดข้าเป็นพยานแต่เท้าถูอั้นไม่ได้ตั้งใจอย่ามารีบขอโทษแต่เท้าเสี่ยงกัวอีกข้าต้องขออภัยท่านด้วยแค่ธรรมะเจ้าตุ้นบาดเจ็บไม่เป็นไรหรอกที่สำคัญคือทำให้ท่านอ๋องต้องกังวลใจต่างหากแล้วที่บาดเจ็บมันมาของเจ้าถ้าเป็นเจ้าตุ้นน่ะเขาทำอย่างที่ใต้เท้าทำไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วข้าจะลงโทษตัวเองส่วนผสมของสีที่ประทับอยู่บนผิวเนื้อมันมีส่วนผสมของเลือดวัวแล้วยุงนี่ก็ชอบกลิ่นนี้มากซะด้วยมีวิธีที่ดีกว่านี้มั้ยยังจะมีวิธีไหนที่จะแนบเนียนกว่านี้อีกข้าควรจะตอบแทนยังไงคนสกุลเจ้ามี300กว่าคนท่านว่าควรตอบแทนยังไงดีล่ะอ
ตั้ง40กว่าทำไมอยู่ๆถึงมีลูกได้แล้วข้าจะรู้ไหมล่ะถ้ารีบเกิดได้คงเกิดแล้วแต่มาเกิดตอนนี้นี่ก็คือชีวิตถามจริงใช้ยาตัวไหนเหรอบอกหน่อยที่จะไปใช้บ้างยาอะไรมีลูกก็คือให้ชีวิตเมียข้ากลัวว่าลูกจะไม่รอดข้าบอกไม่ต้องกลัวให้รู้ซะบ้างว่าเป็นลูกใครข้าพูดถูกใช่ไหม อีกอย่างนะข้าน่ะบำรุงอย่างดีนางเรียกข้าแล้วกินไปก่อนนะมีอยู่3เรื่องว่ามาเรื่องแรกข้าอยากดื่มน้ำแกงง่ายมากเลยเรื่องที่2ล่ะ2ทำไมชื่อที่ท่านตั้งให้ลูกข้าข้าไม่ชอบเลยสักชื่อฮะเจ้าไม่ชอบทั้งนั้นเจ้าบอกไม่คู่ควรกับลูกเราให้คิดใหม่ยังมีอีกเรื่องนึงเลิกส่งไข่แดงไปให้คนรู้จักสักทีตอนนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าท่านมีลูกชายทำไมถึงรู้สึกว่าหูหยินจะคลอดแล้วนี่เขาไม่เคยฆ่าผู้หญิงผู้หญิงที่ท้องลูกสกุลเจ้าด้วยเหรอเขาไม่ฆ่าจูจีแล้วเด็กในท้องของนางล่ะจะฆ่าด้วยไหมเจ้าตุนข้าจัดงานฉลองใหญ่ฉลองชัยให้ท่านท่านเอาเหล้าอะไรมาข้าเอาเหล้า5สีมาตอนนี้ประชาชนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันดื่มแล้วท่านอ๋องควรจะเตือนตัวเองตลอดเวลาด้วยว่าท่านอ๋องจะต้องเป็นอ๋องที่ดีก็แค่ดื่มเหล้านิดหน่อยทำไมต้องมาพูดเรื่องอ๋องที่ดีด้วยไม่ดื่มก็ว่าข้าทำให้ชาวบ้านผิดหวังถ้าดื่มแล้วทำไม่ได้ก็ทำให้ชาวบ้านผิดหวังงั้นก็บอกซิว่าข้าควรจะดื่มเหล้านี้ไหมไม่ละไม่ดื่มก็ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ได้วันนี้ข้าเองก็มีของขวัญมาให้ท่านอ๋องเช่นกันของขวัญชิ้นนี้จะช่วยเตือนท่านอ๋องให้เป็นอ๋องที่ดีพวกท่าน2คนทำให้ข้าหมดสนุกซะแล้วท่านเอาอะไรมาล่ะสุนัขเทพสีเสียเทพอะไรกันก็แค่หมาตัวหนึ่งแรงถูกต้องมันเป็นหมาตัวหนึ่งแล้วมันมีดีตรงไหนล่ะมันจงรักภักดีท่านอ๋องถึงวังจะใหญ่ขนาดไหนแต่ก็เลี้ยงสัตว์ไม่ได้วังออกจะกว้างใหญ่ทำไมเลี้ยงหมาสักตัวไม่ได้เหรอมาดูสิท่านขังยันอยู่ที่นี่ระวังจะให้หลบเจ้านะยอดมากใต้เท้าจะได้สักมันก็แค่หมาตัวบังอาจล่ะก็แค่หมาตัวเดียวถึงกับต้องชักกระบี่เลยเหรอเอาหมาออกไปเอาออกไปThank you.
ขอยินดีกับท่านอ๋องจวงเจียงหูหยินคลอดแล้วฮะข้าได้เป็นน้าแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะผู้ชายขอละเจ้าสัวรีบกลับไปดูสิยินดีกับท่านแม่ทัพหนึ่งในที่สุดก็ได้เป็นพ่อคนถ้าหากว่าลูกชายเท้ายังอยู่แล้วก็เขาน่าจะมีลูกแล้วนะดื่มเหล้าข้าอยากดื่มสีแดงเรื่องที่สองนางโกรธที่ข้าเอาไข่แดงไปแจกคนอื่นท่านเดาหน่อยสิว่าทำไมนางถึงไม่ยอมให้ข้าเอาไปแจกผู้หญิงท่านคงจะคิดว่าท่านเป็นหมอชื่อดังควรจะทำอะไรที่มันจริงจังหน่อยไม่ใช่หรอนางคงเสียดายไข่ไก่มากกว่านะที่หนึ่งเหล้าของท่านอ๋องห้ามใครแตะต้องเจ้าตุ้นจับพวกเขาให้หมดตั้งชื่อให้ลูกเราสองวันนี้อากาศหนาวอย่าตากลมคลอดช้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันลูกข้ายังไม่ถึงเวลาก็มาแล้วแย่จริงๆท่านแซ่เฉินให้เขาชื่อเฉินป๋อเถอะเฉินป๋อหมายถึงความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองขอบคุณหูหยิบI'm sorry.
อู้หยินซิ่งกัวถูกคนฆ่าตายแล้วคนในบ้านเป็นยังไงบ้างหูหยินหูหยินข้างนอกมีแต่ทหารข้าเกือบจะออกไปแล้วไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะออกไปกับท่านนี่คือรายชื่อของสกุลเจ้าเชิญแต่เท้าตรวจสอบครับรู้จักบ้านที่ท้ากงสุนไหมรู้ครับดีช่วยข้าหน่อยหนีไปทางลับมอบเขาให้ที่ท้ากงสุนนี่ทางลับทำไมหูหยินไม่ไปเองล่ะข้าจะไปกับท่านข้าไม่ไปท่านถึงหนีได้รีบไปถ้าเกิดผิดพลาดข้ารับไว้ไม่ไหวนะหันเจี้ยคารวะหูหยินท่านหมอเพิ่งตรวจเสร็จอีกหลายวันกว่าจะคลอดท่านหมอกลับไปได้แล้วท่านหมอท่านลืมหีบยาอ
ไปทางลับข้าจะไปส่งเขาเองพาเขาออกไปไม่ได้ถ้าเจ้าขวางเขาก็ออกไปไม่ได้ข้าไม่ขวางหรอกคู่หญิงแค่ส่งเด็กคนนี้ให้ข้าข้ารับคำสั่งให้มาเอาเด็กคนนี้ฟังนะเฉินอิงพอเด็กคนนี้โตขึ้นอย่าบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นใครแล้วก็ห้ามบอกว่าศัตรูเขาเป็นใครลืมความแค้นซะให้ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาถ้าตามมาอีกข้าจะฆ่าเขาเดี๋ยวนี้ข้าก็อยากคืนเด็กคนนี้ให้ท่านถ้าคืนให้ข้าก็มีแต่ต้องตายอย่างเดียวท่านแม่ทัพถ้าหากข้าตายตอนที่ท้องโตแบบนี้ท่านช่วยไปบอกถูอันกูได้หรือเปล่าตอนที่เข้ามายังไม่เห็นเด็กคนนี้เกิดคิดว่าเขาตายไปพร้อมกับแม่ถึงถูอันกูรู้เรื่องก็ถือซะว่าข้าหลอกท่านท่านไม่ได้ผิดถือว่าช่วยเหลือทายาทสกุลเจ้าเถอะเชิญอิงข้ามอบเด็กคนนี้ให้ท่านแล้วผู้หญิงตายตรงนี้แล้วเด็กยังไม่คลอดครับ
ีจงโลจัดงานศพให้นางพร้อมกับท่านอ๋องปิดประตูเมืองเข้าได้ออกไม่ได้คนบ้านทุกหลังจับทารกในเมืองทุกคนมาครับยังไม่กินอะไรเลยขยะให้เจ้าป้อนนมแล้วค่อยส่งไปบ้านไต่เท้ากงสุนถ้าจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนสิไม่กลัวเขาจะจับท่านหรือไงเอาเขาไว้ในหีบยาถ้าร้องไห้ท่านแก้ตัวได้เหรอไปบอกให้เขามารับเองเฉินอิงเป็นหมอข้ามีเรื่องสำคัญอยากพบไต่เท้ากงซุนเดี๋ยวนี้ไต่เท้าเราออกไปนอกเมืองไม่อยู่บ้านข้ามีของสำคัญจะมอบให้ไต่เท้าช่วยไปบอกด้วยเถอะมาดิเอาลูกออกไปมาดิอย่าเอาเจโชลูกข้าไปโอ้โหเจโชไม่ได้ไปวัดเออจะไปไปออกประตูเฮ้ยมาจะไม่ได้พักผ่อนกับเราออกประตูหนีไปหลังหลีหงลูกแม่เด็กละแล้วเด็กละพอท่านไปทหารก็มาข้าจะรู้หรือว่าเขาเป็นใครข้าก็ไม่อยากอุ้มเด็กออกไปเปิดให้หรอกนะแต่พอวางเด็กคนนั้นก็ร้องเจ้าให้พวกเขาอุ้มเด็กคนนั้นไปเหรอข้าไม่อยากทำหรอกข้าไม่มีทางเลือกเขามาแย่งเด็กไปข้าบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พวกเขาก็อุ้มอีกคนไปเจ้าไม่เข้าใจพวกเขาคิดว่าเด็กคนนั้นน่ะเป็นลูกของเราแล้วลูกของเราตอนนี้เป็นลูกใครกันน่ะพวกเขาจับเด็กไปทั้งเมืองที่เหลืออยู่ก็คือลูกของสกุลเจ้าไม่ได้แทนลูกของเราแต่ลูกของเราไปแทนเขาแล้วฮะแย่แล้วเชิญอิงอยู่บ้านไหมเอาเด็กไปซ่อนก่อนเร็วเขาใช่ไหมครับเจ้าชื่อเชิญอิงเหรอครับข้าไม่รู้จักเจ้าจวงจีฮูหยินสั่งให้ข้าไปหาไต่เท้าตอนที่เด็กคนนั้นเกิดเจ้าอยู่ด้วยก็ทำคลอดเขาเองผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับเด็กอยู่ไหนข้าจะพาออกนอกเมืองแต่ประตูเมืองปิดแล้วข้าเพิ่งจะเข้ามาข้าเป็นขุนนางใหญ่มีป้ายคำสั่งท่านอ๋องเข้าออกได้ตามใจขอไต่เท้ารอสักครู่ใครเนี่ยไต่เท้ากงสุนมารับเด็กแล้วตอนนี้รออยู่ที่ประตูข้าจะไปพูดกับเขาพูดอะไรพูดความจริงไงความจริงอะไรกันน่ะจะไปบอกแล้วเขาจะเชื่อเหรอในบ้านมีเด็กสองคนจะกลับให้เขาเอาตัวลูกสกุลเจ้าไปเขาจะเชื่อเหรอเขาสนิทกับสกุลเจ้าแค่ไหนถ้าพูดไม่ดีเราจะพลอยแย่ไปด้วยแล้วจะทำยังไงดีหรือจะส่งลูกเราให้ไต่เท้ากงสุน
ถ้าเด็กออกนอกเมืองแล้วก็จะปลอดภัยแล้วต่อไปล่ะตอนนี้ต้องรักษาชีวิตเขาไว้ก่อนงั้นข้าจะไปกับท่านในบ้านมียานอนหลับมากไปไม่ดีเป็นพิษงั้นก็ให้เขากินซะอย่าให้เขาร้องจะเก็บยาแก้ไว้ติดตัวด้วยถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ให้เขากินยาแก้ซะไม่จำเป็นก็อย่าให้เขากินเจ้าก็สวมชุดหนาหนาคืนนี้อากาศหนาวหรือท่านล่ะข้ายังไปด้วยไม่ได้หรอกพวกเจ้าปลอดภัยแล้วข้าคอยหาทางช่วยลูกสกุลเจ้าออกมาอีกอย่างลูกของเรามีชื่อแล้วนะหูยินตั้งให้ว่าเฉินป๋อหูยินบอกว่าหมายถึงความรุ่งเรืองต่อไปเรียกเขาว่าป๋อเอ๋อนะรีบไปเตรียมตัวซะนับว่าฟ้ายังเมตตาสกุลเจ้าครับข้ามอบเมียข้ากับเด็กคนนั้นให้ท่านแล้วข้าเป็นคนไม่รู้มารยาทวันนี้เจ้าช่วยเด็กคนนั้นไว้ข้าอยากจะขอบคุณเชิญเองรับการคารวะจากข้าด้วยมีใครอยู่ไหมตีเท้าข้าอยากกลับบ้านเอาเด็กไปไว้ที่บ้านข้าก่อนแล้วเจ้าค่อยกลับตีเท้ากลับมาแล้วลงมาสิตีเท้ากงสุนข้าหลอกท่านนี่เป็นลูกของข้าข้าส่งเด็กสกุลเจ้าไปให้เด็กได้กินหน่อยเถอะข้าขอร้องให้เด็กได้กินนมหน่อยเถอะให้เด็กได้กินหน่อยถ้าหากว่าเป็นข้าคงจะไม่ยอมส่งลูกตัวเองไปนะตอนนี้เด็กทารกทั้งเมืองอยู่กับถูอั้นกูหมดแล้วลูกชายของเจ้าตอนนี้กลายเป็นเด็กที่เขาต้องการตัวมากที่สุดข้าจะบอกเขาเดี๋ยวนี้เด็กคนนี้เป็นลูกข้ามันก็ช่วยลูกเจ้าไม่ได้อยู่ดีในเมื่อถูอั้นกูแยกแยะไม่ออกเขาจะฆ่าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยงั้นข้าจะพาลูกกลับไปซ่อนที่บ้านเด็กที่เพิ่งเกิดแบบนี้คงซ่อนไว้ไม่ได้หรอกเขาต้องร้องออกมาแน่ๆข้ามียาถ้ากินยาเขาก็ไม่ร้องแล้วถ้างั้นพวกเจ้าทั้งสองคนก็ไปซ่อนหลังกำแพงที่บ้านข้าก่อนแล้วกันขอให้ทุกคนลุกขึ้นก่อนมีคนขโมยลูกเขาสกุลเจ้าไปจึงทำให้ทุกคนต้องลำบากทุกคนไม่ต้องห่วงลูกๆของพวกเจ้ายังปลอดภัยดีทุกคนได้กินน้ำข้าวเรามาอธิษฐานพร้อมกันขอให้คนที่ขโมยเด็กคนนั้นไปรีบมาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเจ้าทุกคนแล้วถ้าเขาไม่มาล่ะมันจะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเพื่อเด็กคนเดียวถึงกับยอมสละชีวิตเด็กอีกร้อยกว่าคนเหรอข้ารับรองได้ว่า
ก่อนจะถึงเที่ยงคืนต้องเจอนะขอบคุณนะคะเราให้พ่อแม่ทุกคนมาลงชื่อไว้พ่อแม่ทุกคนมากันหมดแล้วมีแต่พ่อแม่เด็กคนนี้ที่ไม่มารู้ไหมว่าพ่อแม่เด็กคนนี้เป็นใครเด็กคนนี้เราได้มาจากบ้านของหมอที่ชื่อเฉินอิงก่อนที่ไต้เท้าจะกลับมาเฉินอิงคนนี้ก็เพิ่งจะมาถึงหมอเหรออืมแล้วแม่เด็กมาด้วยไหมไม่ได้ก็ต้องไปบอกสามีข้าเราออกไปไม่ได้ก่อนจะถึงเที่ยงคืนเพื่อช่วยเหลือเด็กสกุลเจ้าสามีข้าคงต้องบอกว่าเด็กสกุลเฉินถูกท่านพาออกไปแล้วแต่ว่าพวกเราออกไปไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้าไปบอกเขาว่าเราไปไม่ได้ลูกของพวกเจ้าก็จะรอดแต่ว่าพวกเจ้าสองผัวเมียต้องเห็นเด็กร้อยกว่าคนถูกฆ่าเพื่อแลกกับลูกเจ้าคนเดียวเจ้าทำได้เหรอนั่นพวกเขาต้องมาแน่แม่คนไหนบ้างที่ไม่สนใจลูกตัวเองมีอะไรล้างนางไว้เหรอจริงหรือเปล่านั้นเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของพวกเขาหมอคนนั้นชื่ออะไรเฉินอิงครับเจ้าหลบอยู่หลังกำแพงนี่แหละมีอะไรข้าจะรับหน้าเองข้าจะบอกกับถูอันกูว่าเด็กสกุลเจ้าถูกข้าส่งออกไปนอกเมืองแล้วฟ้ายังเมตตาสกุลเจ้าเพียงแต่ต้องทำให้พวกนางแม่ลูกต้องลำบากแต่เท้าก็เหมือนกันครับไล่ทุกคนออกไปแล้วใช่ไหมถึงเวลาแล้วคนที่เราต้องการตัวยังไม่มาคนที่ชื่อเฉินอิงอยู่ไหมอยู่นี่ครับนี่เป็นลูกชายเจ้าใช่ไหมใช่แล้วครับตามเข้ามาไม่ใช่ลูกชายเจ้าเขาเป็นลูกชายข้าหัวเขามีรอยปานเจ้าว่าถ้าเป็นลูกเจ้าจริงๆพ่อแม่คนอื่นมาตั้งนานแล้วทำไมมีแต่เจ้าที่ไม่มามีเรื่องอะไรรั้งเจ้าไว้อย่างนั้นเหรอเด็กคนนี้คือเด็กของสกุลเจ้าใช่ไหมเขาไม่ใช่เด็กสกุลเจ้าเขาเป็นลูกข้าจริงๆข้าเชื่อแต่ถึงเที่ยงคืนแล้วเด็กตั้งร้อยกว่าคนต้องตายนอกเสียจากข้าจะหาเด็กนั่นเจอข้าสารภาพแล้วข้าเป็นคนพาเด็กสกุลเจ้าไปเองข้าเป็นคนทำคลอดให้หูหยินงั้นก็ไม่ถูกแล้วในเมื่อเด็กเกิดมาแล้วทำไมจวงจีหูหยินไม่พาหนีไปเองทำไมถึงได้มอบเด็กให้กับคนอย่างเจ้าล่ะนางบอกว่าถ้านางแกล้งตายตอนที่ท้องข้าน้อยก็สามารถพาเด็กหนีออกมาได้
ถ้างั้นเจ้ามอบเด็กให้ใครไปข้าน้อยพูดไม่ได้พูดไม่ได้งั้นก็ช่างเจ้างั้นข้าจะไปบอกกับพ่อแม่ทุกคนข้างนอกว่าฆาตกรที่ฆ่าเด็กร้อยกว่าคนน่ะข้าเจอตัวแล้วข้าเจอตัวแล้วข้าเจอตัวแล้วข้าส่งเด็กสกุลเจ้ากับไต่ท้ากงสุนไปแล้วของพวกเจ้าปลอดภัยแล้วเด็กสกุลเจ้าต้องอยู่ในนี้นะข้านึกมาตลอดว่าใครซ่อนเด็กนั่นไว้ท่านก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเด็กคนนั้นหนีไปไกลแล้วล่ะท่านปล่อยเด็กคนนั้นไปเถอะนะปลดปล่อยเขาก็เหมือนกับปลดปล่อยตัวเองเด็กสกุลเจ้านั่นจะต้องอยู่ในนี้นะตอนที่จวงจีหูหยินมอบเด็กให้กับข้าบอกว่าถ้าเขาโตแล้วห้ามบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นใครห้ามบอกว่าศัตรูเขาเป็นใครให้เขาอยู่อย่างคนธรรมดาอุ้มเด็กมาให้ข้าดูสักครั้งแล้วข้าจะให้เจ้าพาเขาไปข้าก็บอกแล้วไงว่าเด็กสกุลเจ้าคนนั้นหนีไปไกลแล้วถ้างั้นต้องเสียมารยาทล่ะยิ่งดังก็ยิ่งดีแต่เท้าถูกอันแต่เท้าแต่เท้าอย่าคิดนะว่าจะเอาเด็กคนนี้ไปได้แต่เท้าถูกอันดวงจีหูหยินมองคนไม่ผิด
แต่ตอนนี้พวกเขามองผิดแล้วให้ครับแต่ท้าปล่อยเขาไปเถอะข้าหักหลังเขาให้ข้าตายแทนเถอะเขาไม่ฆ่าเขาหรอกข้าแค่อยากจะเห็นหน้าเขาสักครั้งจะให้ท่านไม่ได้แล้วนางเป็นใครนางเป็นเมียข้าเองแล้วทำไมจะต้องกอดเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าแน่นขนาดนั้นเพราะพ่อแม่เขาตายหมดแล้วพวกเจ้าไม่ให้เด็กกับข้าก็เท่ากับบังคับให้ข้าฆ่าเด็กคนนี้ส่งมาส่งมาแต่เท้าถูอันท่านสัญญาว่าจะแค่ดูเขานะคนต่อไปเชิญอิงเอาลูกจะไปI
ถูอั้นกูทำยังไงถึงจะให้ทุกคนกลัวข้าเรื่องนี้ง่ายมากนั่นคือต้องจำชื่อพวกขุนนางให้หมดต้องจำให้หมดเลยเหรอต้องจำให้หมดเพราะว่าทุกคนต่างก็มีสิทธิ์เป็นศัตรูกับท่านแล้วท่านมีศัตรูไหมไม่มีแล้วทำยังไงถึงไม่มีศัตรูล่ะพรุ่งนี้ตอนว่าราชการควรจะทำอะไรก่อนถูอันกูครับอะไรคือคำว่าคุณธรรมคุณธรรมคือจริยธรรมอย่างหนึ่งก็คือการเป็นคนดีหยุดนะข้าไม่อยากเห็นเจ้าพวกขุนนางฆ่ากันไปมาเกี่ยวอะไรกับคนธรรมดาอย่างเจ้าเจ้าถึงได้ช่วยเด็กสกุลเจ้าไหนบอกว่าจะไม่ตามมาไงถ้ารู้ว่ายังไงเด็กสกุลเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีข้าก็คงไม่ปล่อยเจ้าไปถ้ารู้ออกนอกเมืองไม่ได้ข้าคงไม่พาถูอั้นกูไปหาใต้เท้ากงสุนหรอกข้าได้ยินว่าผู้หญิงที่ปกป้องลูกจวงจีหูหญิงจนตายก็คือเมียของเจ้าข้าจะไปทำยาให้เจ้าลูกเจ้าก็น่าสงสารเพิ่งเกิดก็ต้องกำพร้าแม่ซะแล้วเอายาแล้วก็ไปซะเจ้าคิดจะวางยาพิษข้าใช่ไหมการฆ่าเขามันไม่ง่ายแต่ข้าจะให้เขาทรมานยิ่งกว่าตายเจ้าคิดจะวางยาพิษเขาข้าเป็นหมอช่วยคนไม่ใช่ฆ่าคนอย่าขยับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเจ้าว่าจะให้เขาทรมานยิ่งกว่าตายเจ้าดูให้ดีสิว่าเด็กคนนี้เป็นใครวันหน้าเข้าทางประตูสันกระดิ่งข้าก็ได้ยินเฉินอิงคำนับครั้งนี้ข้าคำนับให้ลูกของเจ้าเด็กที่ตายคนนั้นเป็นใครมันเป็นโชคชะตา
าจะเลี้ยงเด็กคนนี้จนโตจะให้เขาล้างแค้นให้ลูกของข้างั้นคงต้องรออีกนานนานแค่ไหนก็จะรอเขาไปยืนต่อหน้าถูอั้นกูบอกเขาว่าเด็กคนนี้เป็นใครข้าเป็นใครยินดีจะเป็นคนของไต่เท้าถูอันขอไต่เท้ารับเราไว้ด้วยเรายินดีจะติดตามไต่เท้าไปตลอดกาลในบ่อมาสิเจ้าช่วยอะไรข้าได้ข้าช่วยไต่เท้าฆ่าเด็กคนหนึ่งยังช่วยไต่เท้าช่วยชีวิตเด็กร้อยกว่าคน ถ้าอย่างนั้นข้าก็เป็นหนี้เจ้าไต่เท้าเป็นหนี้ข้าข้าว่าเจ้าช่วยลูกตัวเองเถอะนี่มาสิโอ้ต้องเรียกอะไรเหรอพ่อบุญธรรมสิเรียกสิเรียกข้าจะเอาชีวิตเจ้าจะให้เจ้าด้วยชุดเกราะกับกระบี่เชิญเองช่วยใส่ให้เขาหน่อยสิถ้าไม่มีของสองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายเขาก็ไม่มีเจ้ามีพ่อก็มีเจ้าต้องขึ้นไปหามันเองขอบคุณพ่อบุญธรรมจำเอาไว้มันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเจ้าข้ารู้แล้วกระโดดลงมาไม่ได้นะห้ามกระโดดนะได้ยินไหมกระโดดลงมาข้าจะรับเจ้าเองอ
โอ้ยเออปอเอ๋ยนี่นะเฮ้ยไหนบอกจะรับข้าไงปอเอ๋ยเจ้าฟังให้ดีนะพ่อบุญธรรมจะสอนเจ้าอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นปอเอ๋ยกลับบ้านได้แล้วกระบี่ค่ะกระโดดลงมาพ่อจะรับเจ้าเองเร็ว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 ทำมาเร็วไป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 เรื่องไหนดีนะตอนเด็กๆพ่อก็ไม่ได้เรียนถ้าอยากเรียนพ่อจะสอนให้ตอนนั้นเพราะท่านไม่มีเงินตอนนี้ท่านมีเงินแล้วทำไมท่านถึงไม่ยอมให้ข้าไปโรงเรียนล่ะข้ารู้นะพ่ออยากคุ้มข้าเหลวไหลรินเล่าให้พ่อบุญธรรมหน่อยสิกินยาไปด้วยกินเหล้าไปด้วยอย่างนี้จะหายได้ยังไงตอนไหนที่ไม่กินเหล้าก็จะไม่ยอมกินยาด้วยแล้วจะหายเหรอไม่ต้องพูดมากเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องยุ่งเจ้ามีหน้าที่จัดยาอย่างเดียวกินยาเสร็จแล้วอีกช่วงยามค่อยกินเหล้าตอนดื่มก็อุ่นซะหน่อยจะให้คนป่วยชอบกินยาของเจ้าคงมีแต่เจ้าคนเดียวเขายังมียาช่วยชีวิตด้วยเหลวไหลท่านสิเหลวไหลพ่อบุญธรรมเขาไม่ให้ข้าไปโรงเรียนด้วยเลยอย่างนี้ต้องลงโทษให้ดื่มใช่ไหมข้าไม่ดื่มดื่มแล้วจะเมาเขาโกหกเขาดื่มได้ยังไม่เคยเห็นเขาเมาเลยดื่มก็ดื่ม เจ้าไปกระซิบกระซาบอะไรกับพ่อบุญธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็รู้เองดื่มมาเหรอใช่ดื่มเจ้าไปเป็นคนใช้แต่ได้กินได้ดื่มท่าทางสบายไม่น้อยข้าได้ยินว่าถูอั้นกู่กินยาของเจ้าจนหายดีเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงเขากินยาของเจ้าทำไมเจ้าถึงไม่ฆ่าเขาล่ะฆ่าเขาแล้วก็จะได้ล้างแค้นข้าบอกแล้วรอให้เขาโตก่อนจะพาไปยืนต่อหน้าถูอั้นกูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นใครข้าเป็นใครข้าจะให้พวกเขารักกันผูกพันกันจากนั้นเด็กสกุลเจ้าก็แทงกระบี่เข้าร่างเขานั่นแหละคือการล้างแค้นนี่เจ้าฝันมากไปหรือเปล่าที่ข้าฝันก็คือวันที่ได้ฆ่าถูอั้นกูเจ้ารับประกันได้ไหมว่าเด็กคนนี้จะเป็นอย่างที่คิดเจ้ารู้ได้ยังไงว่าพอเขาโตแล้วเขาจะสามารถแทงถูอั้นกูลงเจ้าทำให้พวกเขาผูกพันกันไม่ใช่เหรอมันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยข้ายุติธรรมกับเขาแล้วข้าล่ะ8ปีแล้วจะยุติธรรมกับข้าไหม
ที่ข้าเจอเด็กคนนั้นไม่กลัวแผลบนใบหน้าของเจ้าจะทำให้เขาตกใจไปบอกถูอั้นกูแล้วเจ้าไม่กลัวเขาไปบอกถูอั้นกูหรือไงที่ทุกคืนเจ้าต้องพบใครคนหนึ่งและต้องขังเขาเอาไว้เราสัญญากันแล้วทุกครั้งที่เราเจอกันวันต่อมาเขาจะพาไปกินของอร่อยตอนนี้ของต้องเพิ่มหน่อยละต้องเพิ่มบะหมี่เขาถึงจะเชื่อฟังเจ้าทุกครั้งที่เจอเขาท่านต้องทำหน้าเศร้าด้วยก็จะบอกพ่อบุญธรรมให้จับเขาซะเชิญปอเหรอมีอะไรหรือใต้เท้าเขาอยู่นี่ปอเอ๋มาแล้วพ่อบุญธรรมเชิญปอคำพูดที่เจ้าบอกข้ามาวานเนี่ยเจ้าพูดให้พ่อเจ้าฟังสิข้าไม่พูดเดี๋ยวเขาจะตีข้าพ่อไม่ตีเจ้าหรอกพูดข้าบอกพ่อบุญธรรมว่าข้าอยากให้สักวันหนึ่งพ่อจะไม่มาคอยเฝ้าข้าอีกนึกว่าเรื่องใหญ่อะไรไม่เห็นต้องพาทหารมาเลยได้ยินไม่เฉินอิง8ปีนี้เจ้าเฝ้าเด็กคนนี้ทุกวันลำบากไม่น้อยเจ้าควรจะได้พักสักทีพ่อบุญธรรมจะพาเจ้าไปเรียนเองดีสิข้าจะไปด้วยเจ้าไม่กลัวข้าจะสั่งขังเจ้าหรือไงงั้นข้าจะพาเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเธอต้องไม่พูดอะไรทั้งนั้นแล้วพ่อจะให้เจ้าไปโรงเรียนเธอจะว่ายังไงข้าจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นสัญญาแล้วนะข้าสัญญาดีไม่เห็นได้เท้าถูอั้นพาเด็กมาเลยไม่เชื่อเจ้าก็เข้าไปดูสิที่นี่สร้างเพื่อไว้อาลัยให้ลูกชายของจวงจีฮูหยินเป็นความคิดใครได้เท้าถูอั้นฮูหยินข้างนอกมีแต่ทหารได้เท้าถูอั้นไม่ได้มาลูกชายเจ้าก็ไม่อยู่เฉินอิงช่วยทำคลอดให้ข้าทีถ้าพ่อไปแล้วไม่เจอจะเป็นยังไงเนาะเขาก็คงจะวิ่งพลาดเหมือนมดวิ่งบนกระทะนั่นแบบนี้อ่ะป๋อHeh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 
ี้ข้าอยากมาอีกดีมากพรุ่งนี้เช้าเจ้ามาหาข้าข้าจะรอเจ้าพ่อบุญธรรมท่านมีศัตรูไหมศัตรูของพ่อบุญธรรมนั่นแหละในปีที่เจ้าเกิดพวกเขาก็ถูกกำจัดไปหมดแล้วรู้ไหมว่าทำไมพ่อเจ้าถึงคอยเฝ้าเจ้าอยู่เพราะว่าในปีนั้นพ่อเจ้าเกือบที่จะเอาชีวิตไปทิ้งซะแล้วแล้วพ่อข้ามีศัตรูหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนต่างก็มีศัตรูพ่อบุญธรรมทำยังไงถึงจะไม่มีศัตรูล่ะถ้าหากว่าทุกคนบนโลกสามารถเห็นศัตรูไม่ใช่ศัตรูโลกนี้ก็จะไม่มีศัตรูอีกแต่มันก็ทำได้ยากพ่อบุญธรรมเจ้าก็ทำไม่ได้เหมือนกันมาพ่อบุญธรรมจะสอนเจ้าว่ากำจัดศัตรูกำจัดยังไงนี่จะเรียนอะไรมาบ้างฮะเรียนว่าทำยังไงถึงไม่มีศัตรูถ้าไม่เห็นเขาเป็นศัตรูเขาก็ไม่ใช่ศัตรูท่านอีกเดี๋ยวไรจะไม่ได้ไปโรงเรียนหัดโกหกพ่อแล้วเหรอบอกมานะวันนี้จะอยู่กับพ่อบุญธรรมทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ฮะจะพูดอะไรกับเขาข้าเคยสัญญาแล้วว่าจะไม่พูดอะไรโกหกแล้วทำไมถึงได้คุยเรื่องศัตรูยุ่งชะมัดเลยอย่าฝันเลยว่าจะหนีรอดสายตาข้าไปได้อีกจะเลิกคิดไปโรงเรียนได้เลยจะฝันว่าสักวันเขาจะไม่คอยเฝ้าเจ้าอีกแล้วใช่ไหมฝันไปเถอะเด็กโตแล้วก็คุ้มไม่ได้เมื่อกี้เขายังโกหกข้าเลยถ้าเขาเริ่มโกหกแล้วก็ไม่รู้เขาจะปิดบังแล้วเอาเรื่องของเราไปบอกถูอั้นกูไหมงั้นพวกเราก็ต้องหาวิธีเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าเขาบอกถูอั้นกู่ไปหรือยังแล้วยังทำให้เขาไม่กล้าพูดอีกด้วยแต่คนนี้ไม่ได้หลอกได้ง่ายๆถ้าทำจริงก็จะรู้ว่าเขาบอกไปหรือยังแถมยังทำให้ต่อไปเขาไม่กล้าพูดอีกนี่ลูกข้าเฉินป๋อข้ารู้จักเจ้าเจ้าเป็นศัตรูพ่อบุญธรรมเลวไหลเจ้าบอกเขาไปแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ข้าจะบอกเขาถ้าเจ้ากล้าไปบอกเขาพ่อข้าจะฆ่าเจ้าซะตอนนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยว
ทำอะไรเขาข้าฆ่าเจ้าแน่บอกหนีไปถ้าหากเจ้าพูดข้าจะฆ่าพ่อเจ้าก่อนแล้วค่อยฆ่าเจ้าหนีไปป๋อเอ๋ยจะบอกให้เขาหนีไปทำไมฮะทีนี้จะทำยังไงต่อล่ะเจ้าสอนอะไรเด็กคนนี้ทำไมถึงได้กัดเขาพ่อให้ข้าไปโรงเรียนเจ้าเลิกฝันไปได้เลยงั้นข้าจะพูดเรื่องท่านกับผู้ชายคนนั้นเจ้าออกไปไม่ได้หรอกนี่กลับมานี่หยุดนะหยุดหยุดนะหยุดนะพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมข้ามีเรื่องจะบอกพ่อจะพาเจ้าไปโรงเรียนข้าจะให้พ่อบุญธรรมพาไปเฮ้ยนี่ฮะปล่อยนะเชิญยิงพ่อบุญธรรมช่วยด้วยปล่อยนะมันจะมากไปแล้วปล่อยป๋อเดี๋ยวนี้นะปล่อยไม่ได้ยินหรือไงหยุดนะปล่อยนะเจ้าจะฆ่าข้าหรือว่าฆ่าเขาฮะทำไมข้าจะพาป๋อเอ๋อไปโรงเรียนไม่ได้แค่เรื่องไปโรงเรียนถึงกับต้องชักกระบี่กันเลยเหรอเจ้าเป็นบ้าไปแล้วเหรอเจ้าบ้าไปแล้วจริงๆบอกมาเจ้าเป็นบ้าอะไรทำไมถึงอยู่ห่างเด็กคนนี้ไม่ได้เจ้ารู้ไหมว่าทำไมป๋อเอ๋อข้าพูดเพราะเด็กคนนี้ขาดแม่ตั้งแต่เด็กไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นข้าดูออกเจ้าแค้นข้าใช่ป๋อเอ๋อแม่จะถูกทหารพ่อบุญธรรมของเจ้าฆ่าตายเฮ้ยเจ้ารับปากข้าแล้วว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับป๋อเหรอก็แต่เท้าถามข้าเองข้าแค่พูดความจริงป๋อเออพ่อเจ้าแค้นข้าแต่เจ้าจะแค้นข้าไม่ได้นะเ
เขาไม่อยากเป็นลูกพ่อบุญธรรมแล้วเธอจะไม่ฝึกดาบกับเขาต่อไปเธอจะสู้เขาไม่ได้พ่อต่อไปไม่ต้องเฝ้าข้าแล้วนะก็จะไม่พูดเรื่องท่านกับอาหน้าบากกับพ่อบุญธรรมเบาๆหน่อยกินซะกินเสร็จก็ไปโรงเรียนเจ้าเดินไปเองนะพ่อไม่ไปส่งละยังไงเจ้าก็ไปไม่ได้ข้าเลี้ยงเจ้ามา15ปีไม่ใช่เพื่อให้เจ้าออกไปรบนะพ่อไหนบอกว่าจะไม่เฝ้าข้าแล้วไงล่ะพอข้ารบชนะกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีชื่อเสียงไม่มีใครรังแกท่านได้อีกแล้วนะเจ้าอาศัยอะไรถึงจะชนะกลับมาก็วิชาที่พ่อบุญธรรมสอนข้ายังไงล่ะเจ้าก็คิดถึงแต่พ่อบุญธรรมเท่านั้นแหละน่าโมโหจริงๆโมโหอีกแล้วไม่ให้ไปเลยถ้าเขาออกไปรบแล้วถูกฆ่าตายก็เลี้ยงเขาเสียเปล่าสิเชิญเองเจ้าอย่าเห็นแก่ตัวสิเพื่อความเห็นแก่ตัวของเจ้าอย่าทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะเป็นลูกผู้ชายสิ่งนี้มันดีกับเขานะเจ้ารีบไปข้ามีเรื่องจะพูดกับเขาพ่อจะไปไหนอ่ะเรื่องของข้าไปสวมกรอบเจ้าเป็นพ่อก็ควรพูดก่อนให้พูดอะไรบอกข้ามาเช่พ่อเขาพ่อเขาคือเจ้าสั่วแม่เขาคือจวงจีรับรองว่าเขาตกใจแน่งั้นข้าจะพูดก่อนเริ่มพูดตั้งแต่รอยแผลนี้ไม่มีทางเขาไม่เคยชอบเจ้าเลยเขาไม่มีทางเชื่อแน่งั้นเข้าไปให้เจ้าพูดกับเขาเองเจ้าต้องอยู่ไม่มีเจ้าเขาคงตายไปนานแล้วข้าจะบอกเขาเป็นผู้มีพระคุณเพื่อเมียของเจ้าเพื่อหูหยินเพื่อลูกชายเจ้าคือได้ท่าคงสุนพ่อบุญธรรมเพศหรือเปล่ากลับไปสิแล้วเดินมาใหม่อีกรอบท่านตะลึงเลยเหรอเจ้าทำให้ข้าคิดถึงคนคนหนึ่งเขาไม่ใช่พ่อข้าแล้วนะพ่อเจ้านั่นล่ะข้าต้องไปเกลี้ยกล่อมพ่อก่อนนะไปเถอะจะเริ่มพูดตั้งแต่หีบยาข้าเจ้าต้องคิดให้ดีก่อนจะพูดถ้าปอถามเจ้าเด็กคนที่ตายแทนเขาเป็นใครเจ
จะตอบยังไงเป็นลูกชายของข้าเขาจะเชื่อในสายตาเขาเจ้าเป็นคนอย่างนั้นจะให้เขาเชื่อเจ้าต้องบอกเขาว่าเด็กผู้ชายที่ตายแทนเขาเป็นเด็กที่พวกเราขโมยมางั้นลูกชายข้าก็ตายเปล่าที่ตายแทนเขาเป็นลูกชายข้านะเขาคือลูกชายเจ้าสัวเจ้าไม่รู้สึกหรอกเหรอว่าเมื่อ15ปีก่อนตอนที่เราทำลายกำแพงผู้หญิงที่กอดทารกต่อหน้าข้าเห็นได้ชัดว่าเป็นแม่ลูกกันจริงๆถ้าหากเป็นอย่างที่ใต้เท้าพูดเด็กที่ตายก็คือลูกของเฉินอิงเฉินอิงเพื่อจะช่วยลูกสกุลเจ้าแล้วเขายอมสละลูกเมียตัวเองใช่เหรอแล้วไม่ใช่เหรอถ้าคนคนหนึ่งมีความแค้นถึงที่สุดแล้วก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ทำได้เฟังน่าจะเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงห้ามไม่ให้เจ้าไปรบข้าฟังอยู่เจ้าแส่เจ้าไม่ได้แส่เฉินพ่อเจ้าคือแม่ทัพเจ้าสัวแม่เจ้าคือจวงจีหูหยินเป็นพี่สาวของท่านองค์วันที่เจ้าคลอดออกมาศัตรูเจ้าฆ่าคนในบ้านเจ้า300กว่าคนศัตรูสกุลเจ้าคือใครกันน่ะทูอั้นกูเขาไม่เพียงจะฆ่าครอบครัวของเจ้าเขายังจะฆ่าเจ้าด้วยเพราะเจ้าเป็นทายาทคนสุดท้ายสกุลเจ้าเพื่อช่วยเจ้าแล้วเฉินอิงเอาเด็กอีกคนไปแทนเจ้าถึงช่วยเจ้าออกมาได้เขามีบุญคุณกับเจ้าเด็กคนนั้นเป็นใครกันน่ะเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วต้องตายคนหนึ่งเราเก็บมาไม่ใช่นั่นเป็นลูกชายเขาเลวไหลเขาให้ลูกชายเขาตายแทนเจ้าแต่รู้จะเป็นศัตรูพ่อบุญธรรมแต่เขาไม่ใช่ศัตรูข้าอย่าคิดจะให้ข้าไปฆ่าเขาเลยเนอะข้าจะไม่ยอมฆ่าเขาแน่พ่อไม่ว่าท่านจะแต่งนิทานยังไงก็ตามข้าก็จอกไปรบให้ได้พ่อเออพ่อมียาช่วยชีวิตเม็ดหนึ่งให้เจ้านี่เป็นยาเม็ดสุดท้ายของเราท่านก็เก็บเอาไว้เองเถอะข้าจะชนะกลับมาพ่อเออฮะถ้าสู้ไม่ได้ก็หนีนะเจ้าเสียเวลาเปล่า15ปีเจ้าพูดถูกแล้วเขาไม่ยอมเชื่อเรายังมีข้าอยู่เอายาพิษมาบุญธรรมมาคิดดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจพ่อบุญธรรมจะไปกับเจ้าท่านดูถูกข้าWe'll be right back.
พ่อบุญธรรมช่วยข้าด้วยพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมเราชนะแล้วข้าจะฉลองให้เจ้าขึ้นมาชนะแล้วพ่อยาอยู่ไหนอ่ะพ่อบุธาบาดเจ็บชนะแล้วเหรอยาล่ะป๋อข้าจะพาเจ้าไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดายาล่ะพ่อบุธาใกล้ตายแล้วนะหีบยาลงซะเอามาปล่อยนะเอามาปล่อยนะยังจะช่วยเขาเหรอปล่อยนะเรื่องทุกอย่างควรจบได้แล้วถ้าไม่ให้ข้าจะขอตายเพราะพ่อบุญธรรมเดี๋ยวรีบเอาน้ำมาครับพ่อบุญธรรมอดทนหน่อยนะยามาแล้วเจอแล้วThank you.
ป๋อเออป๋อเออพ่อบุญธรรมเสียงดังแบบเนี้ยข้าได้ยินแล้วล่ะท่านหายแล้วพอได้กินยาของพ่อเจ้าข้าก็หายแล้วข้าแค่นอนหลับไปเท่านั้นล่ะข้าเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วเรื่องของเจ้านะถึงข้าจะสงสัยว่าเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อเจ้าก็ตามแล้วข้าเป็นใครอ่ะลูกของเจ้าสู้ข้าสงสัยว่าพ่อเจ้าจะใช้ลูกตัวเองสับเปลี่ยนกับเจ้าไปเรียกพ่อเจ้ามาสิข้าจะขอบคุณเขาสักหน่อยหันเจี้ยบอกว่าท่านเอาลูกตัวเองมาสับเปลี่ยนกับตัวข้าแล้วถ้ามีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยง่ายมากนี่เป็นห้องของลูกชายข้าแล้วข้าเป็นใครกันแน่ข้าเคยบอกแล้วจะเป็นลูกของเจ้าสัวที่ถูอันกูฆ่าก็คือลูกชายข้าแล้วทำไมถึงมอบยาให้ข้าถ้าเป็นคนอ่อนแออ่อนแอมาตลอดอะห้ามพูดกับพ่อแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่พ่อข้าทำไมข้าจะไม่ใช่พ่อเจ้าเจ้าก็คือลูกชายของพ พวกเจ้าอย่าสู้กันจะดีกว่าไม่มีประโยชน์ก็จะยอมปล่อยให้พวกเจ้าไปก่อนจะไปข้ามีเรื่องอยากถามธนูดอกนี้ใครเป็นคนยิงให้เจ้าหันเจี๋ย15 ปีนี้เราคิดมาตลอดจะฆ่าเจ้ายังเขาเป็นคนช่วยให้ข้าพาเด็กหนีออกมาได้ต
ถ้างั้นที่ข้าฟันมันก็ถูกต้องแล้วแต่ทำไมมันต้องทำอย่างนี้เขากับข้าต่างก็ได้เห็นจวงจีหูหยินตายต่อหน้านางขอให้เราช่วยลูกของนางอ๋อความสงสารสินะถ้าเป็นข้าก็อาจจะทำแบบนี้หานเจี้ยไม่มีโอกาสฆ่าข้าแต่เจ้ามีโอกาสวางยาพิษให้ข้ากินทำไมเจ้าต้องรอนานถึงขนาดนี้ด้วยข้าสาบานไว้ข้าจะเลี้ยงเด็กคนนี้จนโตจะพาเขาไปยืนต่อหน้าทูอันกูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นใครข้าเป็นใครงั้นข้าก็เข้าใจแล้วเจ้าไม่อยากจะให้ข้าตายเจ้าอยากให้ทุกคนในแผ่นดินหัวเราะเยาะข้าซึ่งทรมานยิ่งกว่าตายไม่ใช่ข้าช่วยเจ้าเพราะปอเอ๋อต้องตอบแทนเจ้าเชิญอิง15ปีก่อนที่ข้าฆ่าลูกชายเจ้าตายเจ้ากับเมียเจ้ามีโอกาสบอกเขาว่านั่นเป็นลูกชายของพวกเจ้าเจ้ากงสุมันใช้วิธีไหนพวกเจ้าถึงได้ยอมเสียสละเอาลูกตัวเองไปสับเปลี่ยนกับเขาใช้ความตายของเขาทำให้เจ้าเชื่อว่าเด็กที่หลบซ่อนอยู่ก็คือเด็กสกุลเจ้าก็ไม่เคยเชื่อตอนที่เจ้าจะส่งลูกของเจ้ามาให้ข้ากับมือข้าถึงยอมเชื่อวันนี้เป็นเด็กสกุลเจ้าเจ้าหลอกข้าเจ้าต้องหาที่หลอกข้าพ่อแท้ๆที่ยอมทรยศลูกของตัวเองมันน่ากลัวจริงๆลูกชายของเรายังไงเขาก็ตายแล้วเด็กคนอื่นก็ควรจะรอดถ้าหากเขารู้ว่าชีวิตของเขาช่วยคนได้มากขนาดนี้เขาคงไม่โกรธพ่อแม่หรอกเชิญอิงเจ้ามีสิทธิ์อะไรมากำหนดความตายของลูกเจ้าแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะให้เด็กสกุลเจ้ามาล้างแค้นให้กับเจ้าเขาจะฆ่าข้าได้เหรอเขาจะกล้าลงมือเหรอตั้งแต่วันที่เจ้าพาเขามาหาข้าที่นี่เจ้าก็แพ้แล้วข้าถามเจ้าจบแล้วพวกเจ้าไปได้เขามีเรื่องที่ยังไม่ได้ทำเขายังไม่ได้ล้างแค้นให้ลูกของเขาชักกระบี่เจ้าออกมาสองครั้งระวังให้ดีเราฆ่าเขาไม่ได้หรอกป๋อเออ
ีกับเกราะที่ข้าให้เจ้าควรจะคืนข้าได้ล่ะข้าไม่ต้องการอะไรของเจ้าข้าต้องการชีวิตเจ้าล้างแค้นให้พ่อข้าก็ได้ที่ควรตายด้วยมือเจ้าก็คือข้าเจ้าสมควรตายจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงตาเจ้าเจ้ายังไม่ได้ลิ้มรสชาติความทรมานยิ่งกว่าตายเลยหลีกไป结果不说。